มาแล้วน้องเดเมียนลูกชายดาเอนโดฟินเดนิสไทคูนภาพครอบครัวอบอุ่นมากต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคนล่าสุดอย่างดีว่าสาวดาเอนโดฟินและสามีหนุ่มเดนิสไทคูนหลังจากรอคอยมากกว่า9เดือนในที่สุดสาวดาเอนโดฟินก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าตัวพักงานและเตรียมความพร้อมต้อนรับลูกชายมาหลายวันโดยสาวดาเอนโดฟินได้โพสต์ภาพครอบครัวภาพแรกที่มีตัวเองสามีและลูกชายน้องเดเมียนลงใน Instagram พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าเด็กชายเดเมียน had a right #teamdianis ท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามและรอติดตามชมความหล่อของน้องเดเมียนแบบเต็มๆอย่างใจจดใจจ่อค่ะ